ลายผีเสื้อเราจะเริ่มโดยการทำเอารีโมทแอร์นะคะหรือว่าขนาดที่เราต้องการวัดนั้นมาวางทาบแล้วกัดเข็มกัด1กัดขาดแล้วเราก็พบผ้านะคะที่เหลือทางด้านขวามือกลับไป1ทบแล้วก็กัดค่ะจะเป็นผ้าที่มีเศษเหลือออกมาด้านนอกนะคะเป็นห้อยๆอยู่ค่ะท่านอย่างนี้นะคะไปจนรอบค่ะแล้วเรานะคะก็จะทำโดยการจับผ้าจากด้านล่างต่อนะคะล้นขึ้นมาเป็นการทำเยอะสลับเป็นผ้าย่นขึ้นมาค่ะโดยการพอย่นขึ้นมาแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับโบนะคะหรือว่าผีเสื้อแล้วก็เข็มกลัดนะคะกลัดไปที่ตรงกลางที่เราทำย่นนั่นเองค่ะI'm not going to do that.